รู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นข้าวมีขั้นตอนการผลิตอะไรบ้างชาวนาต้องเหนื่อยขนาดไหนเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกข้าวใส่ปุ๋ยซ้ำยังต้องรอฤดูกาลที่เหมาะสมเมื่อข้าวเติบโตยังต้องหาวิธีกำจัดศัตรูพืชรอจนกว่ารวงข้าวเหลืองอร่ามเต็มทุ่งนายังต้องใช้แรงงานมาเก็บเกี่ยวอีกนะเมล็ดข้าวทั้งหลายจะถูกส่งเข้าโรงสีเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารใส่บรรจุภัณฑ์แล้วขนส่งมาสู่ผู้บริโภคทั้งยังต้องมาหุงเพื่อรับประทานอีกด้วยดูสิสูญเสียทรัพยากรพลังงานขนาดไหนน้ำก็เหมือนกันวัตถุดิบนำมาจากธรรมชาติน้ำที่ได้ยังต้องมาปรับปรุงคุณภาพเติมสารเคมีกว่าจะเป็นน้ำที่สะอาดแล้วเธอก็ดื่มไม่หมดรู้ไหมวันไหนที่ทรัพยากรและพลังงานหมดอะไรจะเกิดขึ้นมนุษย์จะไม่มีพลังงานอาหารและน้ำใช้ยมทูตแห่งความตายก็จะลงมาสู่โลกผู้คนจะล้มตายเพราะขาดทรัพยากรฮะแกใช่ไหมที่เป็นตัวการหาเรื่องนี้แกก็ต้องมากับข้าเช่นกันไปเถอะเราฝันไปเหรอเนี่ยไม่ได้การแล้วเราต้องกินข้าวให้หมดจานกินน้ำให้หมดแก้วหัวปวดหัวปวดเก่งมากเลยลูกรักเริ่มต้นวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานกินข้าวหมดจานดื่มน้ำหมดแก้ว